สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับช่องของโมดิพาเฟ่อีกแล้วนะคะก็แปลกตากันนิดนึงเพราะว่าตัดผมแล้วย้อมผมแล้วด้วยแล้วก็หน้าสดแล้ว ค่ะวันนี้ก็จะออกไปข้างนอกนะคะก็เลยจะมาทำคลิปแนว Get Ready With Me นะคะแล้วก็จะพาไปดูข้างนอกกันว่าตอนนี้หลังจากคลายล็อกดาวน์แล้วอ่ะข้างนอกเขาเป็นยังไงแต่ว่าคลิปนี้ดีเทลสำคัญจะอยู่ที่การแต่งหน้าแล้วก็มีของมาแนะนำด้วยจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปเลยค่ะก่อนเราจะออกกันไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะมาแต่งหน้ากันก่อนนะคะคลิปนี้จะไม่ได้เน้นตัวของที่ใช้มากนะคะว่าจะใช้อะไรบ้างอาจจะมีพูดแต่ว่าจะบอกรายละเอียดไม่หมดแต่ยังไงก็จะขึ้นรายละเอียดของที่จะใช้อ่ะค่ะไว้ที่ด้านล่างของคลิปเหมือนเดิมนะคะอย่างแรกเราก็ใช้เบสก่อนเพื่อให้เมคอัพของเราติดทนนานไปก็ลองพื้นตัวเดิมเลยค่ะของ Maybelline เป็นความคิดไม่ออกเนื่องจากว่าเราจะใส่แมสกันทั้งวันทั้งคืนนะคะทั้งคืนคงไม่ได้ใส่หรอกมั้งช่องใต้แมสอ่ะเราจะไม่ได้ลงเยอะมากจะเน้นลงที่ส่วนครึ่งบนของหน้าเรามากกว่าตรงไหนที่มันมีรอยก็ลงบางๆใช้ฟองน้ำนะคะเกลี่ยก็ใต้ตาของเรานะคะมีบารีนเหมือนกันอันนี้คอนซีลเลอร์แล้วก็ตัวเด็ดของเรานะคะเหมือนที่เคยทำไปในคลิปแต่งหน้าไม่ติดแมสครั้งที่แล้วถ้านึกไม่ออกว่าคลิปไหนเดี๋ยวแปะลิงก์มาให้ข้างบนหรือไม่ก็ข้างล่างนี่นะคะแต่รอบนี้ใช้แปะไปไหนรอบนี้จะใช้ของ Urban Decay เป็นสเปรย์เซตเมคอัพเหมือนกันใช้พรมไม่ใช่อะไรค่ะมันจะหมดแล้วใช้แค่มันหมดไปถ้าเกิดใครบอกว่าตัวนี้แพงไปก็ใช้ของคอลเลกชันอันที่ใช้ไปในคลิปคราวที่แล้วได้นะคะมันคล้ายๆกันวิธีใช้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือพ่นให้ทั่วหน้าห่างจากหน้าเรา1ฟุตนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่หมดรอให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราลงแป้งกันแป้งใช้ของทรีนะคะตัวเดิมเพื่อนยากที่ใช้อยู่ทุกวี่ทุกวันขึ้นไปเลยโปะลงไปเลยหน้าเลยเป็นแป้นไปก็เชดดิ้งนะคะแก้ความแป้นของหน้าเราก็ใช้ตัวเดิมอะไม่ได้ออกไปซื้อหมดแล้วแล้วก็หลังหน้าทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็มันจะมี3สีใช่ไหมแล้วก็ผสมปัดรวมกันไปเลยเคาะได้นะคะตรงไหนที่เราอยากให้มันหายไปเราก็เน้นตรงนั้นต่อไปแต่งตากันนะคะวันนี้จะใช้ของใหม่แต่ก็ออกมานานแล้วนะตัวนี้เป็นของ Etudeนะคะเป็นพาเลทที่คอลแลบกับเฮอร์ชี่นะคะดูจากชื่อบนพาเลทก็น่าจะรู้แหละเดี๋ยวเราจะใช้สีสองสีนี้นะคะเดี๋ยวจะใช้สองสีนี้ผสมกันแล้วก็ทาไปทั่วปากตาก็จะเป็นสีแนวแบบว่าน้ำตาลใช้ได้ง่ายๆไม่ต้องคิดมากแล้วก็ทาขอบตาล่างด้วยต่อไปก็ใช้แป้งที่เล็กลงมาหน่อยนะคะจะใช้2สีนี้จะผสมกันแล้วก็ทาลงหางตาลงหางตาล่างด้วยนะคะประมาณครึ่งหนึ่งก็คือลงจนมาถึงกลางตาดำแล้วอ
จะใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละค่ะกับสีวิ้งวับตรงนี้จะเป็นสีที่วิ้งที่สุดในพาเลตเลยก็แปะลงไปตรงกลางแล้วก็เบนเขานะคะเบนออกไปทางซ้ายทางขวาแต่ว่าให้ยังอยู่ตรงกลางใช้แป้งเล็กๆนะคะสีเดิมเลยค่ะสีวิ้งๆของเราเอามาลงตรงหัวตาเดี๋ยวดัดขนตาแล้วก็เขียนไลเนอร์ปัดขนตาวันนี้จะติดขนตาปลอมด้วยออกไปข้างนอกทั้งทีเราต้องเอาให้สุดนะคะในเมื่อข้างล่างเราทำอะไรมากไม่ได้เราก็จะมาลงน้ำหนักกับทุกอย่างที่ลูกตาเราแทนไลเนอร์นะคะจะใช้ของ Lily by Red ตัวเดิมๆที่เราชอบใช้แต่วันนี้จะใช้สีดำก่อนเขียนตรงขอบตาด้านในนะคะไลเนอร์นะคะวันนี้จะใช้ของเอลิยานะคะเป็นรุ่นซุปเปอร์แคทวอเตอร์พรูฟไลเนอร์เขียนบางๆหางตาก็จะเขียนลงไปตรงๆนะคะไม่มีอะไรมากแล้วก็ติดขนตากันจำไม่ได้ว่าขนตานี้ของเบอร์อะไรแต่ว่าคุ้นๆว่าอันนี้เป็นของ Miss Blooming นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวจะไปหาเบอร์ให้แล้วก็เดี๋ยวจะแปะไว้ที่ด้านล่างให้นะคะเขาก็จะเป็นขนตาที่แบบว่าหางจะยาวกว่าด้านหัวนะคะเดี๋ยวจะใช้แนบนะคะดึงขนตาออกมาก่อนแล้วเราก็ทากาวนะคะกาวอันนี้ของ D Up นะคะหน้าตาเย็นไปหน่อยเพราะว่านานแล้วทาลงไปที่เส้นแกนขนตานะคะแล้วก็ให้เขาเซตตัวสักนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องนานมากติดลงไปตรงกลางก่อนติดให้ชิดขอบตามากที่สุดนะคะแล้วก็หูแล้วก็ทาระหว่างที่กาวยังไม่แห้งนะคะแล้วก็จัดทรงมันเลยวันนี้ตากล้องกำลังมองด้วยสายตาวัดวันนะคะเธอทำอะไรกับลูกตาของเธอเนี่ยเธอเอาอะไรจิ้มน่ะทำไมเธอจิ้มลูกตาของเธอแบบนั้นน่ะระหว่างรอกาวแห้งเดี๋ยวเขียนคิ้วรอกันนะคะจะใช้ของ Etudy นะคะตัวเดิมเลยเขียนให้ทั่วคิ้วก่อนแล้วก็ใช้ของ Ellie นะคะอันนี้เป็นสีเทาอมดำใช่แล้วก็มาคาร่าคิ้วของ Heavy Rotation นะคะอันเดิมเลยต่อไปใช้ของแอลลี่นะคะเขาก็จะเป็นหัวที่แบบว่าค่อนข้างเล็กหน่อยเก็บตรงช่วงหางของเราแล้วก็มาคาร่าคิ้วนะคะเก็บรายละเอียดก็จัดตรงคิ้วไปด้วยแก้มวันนี้ใช้ของ For You Too นะคะรุ่นนี้นานแล้วแหละ You Hurt Me Shimmer Blush นะคะรุ่นนี้ก็จะปัดแบบว่าเฉียงตามนกแก้มของเราต่อไปก็ทาปากนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ Maybelline เหมือนกันรุ่น Super Stay Matte Ink นะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นเนื้อน้ำๆแล้วก็สีก็จะมีความน้ำตาลเลยแหละเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยทาแล้วไม่ติดแมสด้วยแต่ว่ามันมีขั้นตอนของมันอยู่เดี๋ยวทาให้ดูก่อนThank you.
ขาจะทาเสร็จแล้วเขาจะมีความหนืดๆอยู่นะคะแล้วก็เอาทิชชู่มาซับออกให้เขาแห้งสนิทแล้วก็ใช้แป้งก็ได้นะคะเอามาช่วยทำให้มันจะแห้งสนิทยิ่งขึ้นวิธีก็คือใช้ทิชชู่เนี่ยวางลงไปบนริมฝีปากเราแล้วเราก็เอาแป้งตบทับก็จะแห้งแมทไปกับปากของเราเลยค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกไปดูข้างนอกกันว่าช่วงนี้เนี่ยเขาใช้วิธีอะไรกันบ้างในการรับมือกับสถานการณ์ช่วงนี้เนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะไปเลยปลอดภัยหายห่วง